สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนัทโอแล้ววันนี้อยู่กับผมโอธนัทนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปที่เกี่ยวกับด้วงสักทีนึงนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนจัดตู้เพาะด้วงกว้างได้เลิกในการทำคลิปด้วงของเราสักทีนะครับหลังจากที่ไปทำคลิปสัตว์อย่างอื่นอยู่เยอะแยะเลยนะกลับมากับคลิปด้วงแล้วนะครับก็ผมได้ทำคลิปสอนเพาะด้วงครีมไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะวันนี้เราจะมาทำคลิปสอนจัดตู้เพาะด้วงกว่างกันนะครับผมการจัดตู้เพาะก็จะจริงๆง่ายกว่าด้วงครีมอีกนะ huh? ไม่ได้ยากมากมายอะไรเลยนะครับการผสมพันธุ์ด้วงกว่างเนี่ยก็ง่ายกว่านะเวลาเราจับตัวผู้ไปหาตัวเมียเนี่ยแทบจะผสมกันทันทีเลยนะครับผมก็ผมจะข้ามขั้นตอนการผสมพันธุ์ด้วงกว่างไปนะครับขั้นตอนต่อมาเนี่ยหลังจากผสมพันธุ์เสร็จแล้วก็ให้ตัวเมียเขากินอาหารให้เต็มที่นะครับแล้วเราก็มาทำตู้เพาะกันเดี๋ยวขั้นแรกเลยนะครับคือการผสมแมทก็คือวัสดุที่เราไว้ใช้ให้ด้วงเนี่ยวางไข่หรือเป็นอาหารของตัวอ่อนนะครับผมแมทเนี่ยมีทั้ง2แบบก็คือแบบแห้งกับแบบชื้นแต่ว่าที่ร้าน Insect Station นะครับที่เราขายอยู่จะเป็นแมทแบบแห้งนะครับต้องเอาไปผสมน้ำเองนะการผสมน้ำก็ผสมน้ำให้ชื้นพอประมาณนะครับเมื่อบีบแล้วเนี่ยไม่มีน้ำไหลออกมาจ๊อกๆที่มือนะแล้วก็พอปล่อยมือเนี่ยแมทต้องเป็นก้อนนะครับผมไม่แตกละเอียดไม่แตกแบบเป็นขุยผงนะพอเราได้แมทผสมแมทเรียบร้อยแล้วนะครับ อุปกรณ์ที่เราต้องใช้อย่างก็คือนี่ตู้เพาะอย่างเดียวเลยไม่ต้องใช้ขอนไม้อะไรเลยนะครับแล้วก็มีด้วงตัวเมียที่เราจะเพาะแค่นั้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจัดตู้เพาะกันว่าจัดยังไงนะครับการจัดตู้เพาะของแต่ละคนเนี่ยก็มีขั้นตอนมีวิธีไม่เหมือนกันนะครับมีหลายสูตรหลายตำราเลยนะใครสะดวกใช้แบบไหนหรือว่าคิดว่าใช้แบบไหนแล้วเวิร์กสำหรับตัวเองเนี่ยก็จัดแบบนั้นได้เลยนะครับส่วนผมก็จะมานำเสนอวิธีจัดตู้เพาะแบบของผมนะครับว่าจัดยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับขั้นแรกนี่คือถังเพาะของเรานะครับความสูงถังเพาะเนี่ยประมาณ30ไม่ถึง25เซนประมาณนี้นะคืบหนึ่งเราจะอันเนี้ยถ้าเป็นถังตู้เพาะขนาดเท่านี้นะผมจะใส่แมตไปเกือบเต็มเลยนะครับเกือบเต็มเลยแล้วก็เราจะแบ่งสัดส่วนประมาณนี้นะครับสำหรับผมนะผมจะอัดแน่นประมาณเท่านี้นี่ประมาณ10เซน10เซนแล้วที่เหลือก็จะเป็นแบบไม่อัดแน่นนะครับอัดแน่นนี่คืออัดแน่นสุดๆเลยนะเราจะใช้มือหรือใช้ขวดน้ำหรือใช้อะไรในการกดดินให้แน่นก็ได้นะครับตามแต่วิธีของแต่ละคนนะส่วนนี้เป็นแมทที่เราผสมน้ำเตรียมไว้นะครับไม่รู้จะพอไหมถ้าไม่พอเราก็ไปผสมน้ำเพิ่มได้นะครับแล้วก็ขั้นตอนเราก็ฟึบตักเลยแล้วก็มาใส่แพร่นี้นะครับอย่างนี้นะใส่ไปเลยฟึบขออนุญาตเปลี่ยนมือหน่อยนะครับไม่ถนัดมือซ้ายแล้วก็ใส่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้มันสูงพอประมาณก่อนแล้วเราค่อยอัดนะครับผมพอได้ความสูงประมาณนึงแล้วนะครับแล้วก็เอามือเนี่ยกดลงไปเลยฟืบอัดแน่นนะครับอัดแน่นเข้าใจความหมายอัดแน่นใช่ไหมคืออัดลงไปแน่นๆเลยพอเราอัดแน่นแล้วนะครับเราก็มาเช็คความสูงว่ามันได้ความสูงเท่าที่เราต้องการไหมนะครับฟึบว้าวอันนี้ผมว่าจะสูงอีกหน่อยนึงนะครับยังไม่พอเราก็ใส่ดินเพิ่มไปแล้วเราก็กดเพิ่มฟึบผมว่าความสูงระดับนี้ผมโอเคพอใจแล้วนะครับขั้นต่อไปก็เป็นการใส่ดินแบบไม่อัดแน่นนะครับแบบไม่ต้องกดแบบนี้นะใส่ไปเลยหลวมๆแต่ว่าตอนนี้ดินผมหมดแล้วเดี๋ยวผมต้องไปผสมดินเพิ่มนะครับ ผมก็ไปผสมดินมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ ก็ใส่เข้าไปแบบไม่ต้องอัดแน่นนะครับแบบนี้ใส่ไปเรื่อยพอใส่แล้วเราก็เกลี่ยให้เรียบๆนะครับนี่เสร็จปุ๊บก็เสร็จแล้วที่เหลือเราก็แค่ใส่อาหารนะครับกับใส่ตัวเมียของเราลงไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็จดไว้นะว่าเราเพาะด้วงอะไรวันที่เท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะได้
ไม่ลืมนะว่าไอ้ที่อยู่ในกล่องเนี่ยเป็นตัวเมียของดวงอะไรนะครับกันเรามีแบบตัวเมียหน้าตาคล้ายกันหลายๆตัวอย่างเงี้ยจดไว้ก่อนแล้วก็จะได้รู้วันที่ลงเพาะด้วยนะครับแล้วก็หลังจากเนี้ยหลังจากลงเพาะประมาณ1เดือนครึ่งนะครับก็1เดือนถึง1เดือนครึ่งนะก็เอาตัวเมียออกนะครับแล้วก็ดูว่าในกล่องเนี่ยมีไข่หรือเปล่าถ้าสำหรับผมเนี่ยผมจะทิ้งไว้จนเขาเป็นหนอนเลยนะครับถึงจะลือนะก็ถ้าเกิดบางคนรีบนิดหน่อยก็เอาออกมาฟักจัดตอนเป็นไข่เนี่ยผมไม่ค่อยชอบนะครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันค่อนข้างจะเสียเวลาคือเราไม่ต้องไปรื้อตอนเขาเป็นไข่ก็ได้นะครับให้เขาฟักเองตามธรรมชาติเนาะพอเป็นหนอนเราค่อยรื้อดูเพื่อที่จะดูจำนวนว่ามันได้กี่ตัวนะครับถ้าได้เยอะเราก็อาจจะแยกเลี้ยงแยกกล่องเลี้ยงหรือว่าถ้าได้ไม่เยอะเนี่ยเราก็เลี้ยงในกล่องเดิมได้นะครับจนเขาเข้าเอลซ่าค่อยแยกอีกทีนึงนะครับสำหรับด้วงกวางนะด้วงกวางนี่เขาจะไม่ค่อยจริงๆไม่ค่อยดุไม่ค่อยกัดกันเองไม่ค่อยกินกันเองนะครับถ้าจำนวนไม่เยอะมากเนี่ยสามารถเลี้ยงรวมจนถึง L3 ได้เลยนะครับแต่พอ L3 แล้วเนี่ยอยากได้ตัวใหญ่ก็ค่อยไปแยกเลี้ยงอีกทีนึงเนาะเอาปีโป้ใส่ลงไปส่วนตัวเมียตามไปอ่ะกินปิดฝาล็อกให้เรียบร้อยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนำการจัดตู้เพาะด้วงกวางนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบให้หรือว่าถ้าเกิดมันตอบยากหรือว่าเรื่องมันยาวเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปทำคลิปอธิบายให้อีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็ในร้านก็จะเต็มไปด้วยคาเมเลียนหลากหลายมากเลยนะครับด้วงก็ยังมีอยู่นะครับใครที่สนใจก็มาเยี่ยมชมได้ที่ร้าน Insect Station หรือเข้าไปที่เพจ Insect Station ได้เลยนะครับสำหรับตู้เพาะด้วงกวางเนี่ยใช้แมตไปประมาณ3ถุงกว่าๆนะครับก็แมตก็มีขายเหมือนกันก็ติดต่อได้ในเพจเช่นกันนะครับผมก็ขอขายของหน่อยเนาะไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ซื้อก็ดีนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไปให้เพื่อนของคุณที่อยากเลี้ยงด้วงหรือว่ากำลังจะอยากเลี้ยงด้วงก็ได้หรือไม่อยากเลี้ยงด้วงก็แชร์ไปบอกเลยว่าด้วงมันเลี้ยงง่ายนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้เราไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย